นะครับมันอยู่ตรงไหนง่ายๆฟังให้ดีนะคำพูดต่อไปนี้มันน่าตบปากลุงหน้าบ้างเหลือเกินน่าตบปากลุงนะนะครับถ้าเราตัวเราไปชั่งน้ำหนักได้เซซะว่า50กิโลกรัมศูนย์กลางของคำว่า50กิโลกรัมอยู่ตรงไหนภาษาปรัชญาแล้วนี่ขาดปัญญาเลยไม่ได้เลยขาดปัญญาเลยไม่ได้เลยจุดศูนย์กลางของคำว่า50กิโลกรัมมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางของคำว่า50กิโลกรัมนั้นใช่ไหมใช่มันอยู่ตรงกลางแล้วตรงกลาง50กิโลกรัมมันเป็นยังไงเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันคิดต่อเล่นๆไปได้คิดเล่นๆครับเรื่องนี้คิดเล่นๆคิดจริงจังแล้วก็เนี่ยที่บอกพระพุทธเจ้าบอกคิดมากบ้าแล้วไหมใช่ไหมคิดเล่นๆมันไม่บ้าหรอกคิดจริงจังอะบ้าใช่ไหมโยกไปโยกมาอย่างนี้ก็อย่างอื่นครับผมว่านะลุงออกชวนคิดชวนคุยธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับสรุปเลยนะลุงออกที่แรกครับศูนย์กลางใช่ไหมคุณศูนย์กลางตัวเราเองใช่ไหมศูนย์กลางตัวเองก็ศูนย์กลางตัวเราเองศูนย์กลางตัวเราเองนะครับลุงออกบอกว่าอยู่ทุกจุดอยู่ทุกจุดศูนย์กลางของตัวเราเองมันอยู่ทุกจุดผิวหนังตรงนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้รับไม่ได้แน่นอนไม่มีใครรับได้หรอกภาษานี้ไม่มีทางรับได้เลยครับนะใช่ไหมทำไมมันจะไม่ได้ล่ะเอาลุงงอกก็ไปใส่โต๊ะสับซะยำใช่ไหมปั้นให้มันกลมๆซะใช่ไหมเป็นลูกกลมๆซะจิ้มไปไหนก็เป็นศูนย์กลางหมดเลยนะจริงจิ้มไปไหนก็เป็นศูนย์กลางหมดอะไรทำคิดได้ไหมครับโอ้ยสามชั้นสี่ชั้นครับจึงจะทะลุที่ว่าเนี่ยคิดทะลุมิติเนี่ยมันต้องใช้มิติที่ห้ามันต้องผ่านมิติที่ห้าถึงจะมีคำตอบอย่างที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยมิติหนึ่งที่คืออะไรมิติสอง